สวัสดีครับพบกับผมที่เรียมนิทานธรรมชาติแห่งเรียมเพชรกินป่าและขายฟรีนี้ผมก็ติดตามคุณลุงมาที่สถานที่อันใหญ่โตมโหฬารค่ะอยู่หน้าตึกนี่ค่ะอาจารย์อยู่ตรงบันไดที่นี่คือมจรนะครับบันไดในส่วนหนึ่งของบันไดเวลาเข้ามาทางมหาลัยแล้วก็ตรงมาเรียนไม่เลี้ยวค่ะอยู่กับเหรอพระพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็ตามหลวงพ่อมาดูว่าวันนี้หมอจะไปปฏิบัติภารกิจอะไรนะครับข้างตึกป่าใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ป่าเดินมาใช่ไหมอ๋อค่ะท่าทางไม่ใช่ป่าอะไรเนี่ยน่าจะใช่ค่ะอาจารย์เจออาจารย์พี่นันก่อนไหมคะก็ไงคะเดี๋ยวเจอท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านอาจารย์บุญทันแล้วอยู่ข้างตึกนี่แหละอ๋อค่ะโอเคค่ะเดินมาแวะทางนี้เลยนะมีอะไรมากั้นตรงนี้เนี่ยขออนุญาตครับเขากำลังจับภาพอยู่นะเหรออ๋อกำลังจับภาพอยู่นะก็เรียกว่าสิงสองตัวเขาเจอกันนี่มันไอ้ KGB เนี่ยนะเห็นก็เดินโอ้โหเดินน่าดูเลยแต่ขออนุญาตอาจารย์จะเอาข้ามไปไหมข้ามเลยเดี๋ยวผมต้องยืนฝั่งนี้ยืนต่ำกว่าท่านสินั่นยืนตรงไหนลูกไม่ได้ต้องยืนสูงกว่าไม่ได้หรอกเรื่องนี้ไม่ได้หรอกโอ้นี่อาจารย์ดูที่เนี่ยฟันก็ใหม่หมดอะไรเสื้อผ้าใหม่โอ้โหนี่ชุดหล่อเลยนะเนี่ยเกินหล่อเอาของขวัญมาฝากปีใหม่ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาเอาของขวัญมาฝากโอ้ก็เป็นบุญกุศลแล้วอันนี้สิ่งที่ท่านอยากจะจับต้องก็มาด้วยวันนี้โอ้โหจับต้องไม่ใช่นะเอานี่ก็สิ่งที่มันเกินวิสัยที่มนุษย์จะทำได้แค่เกินวิสัยโปรดรับทราบครับโอ้โหไม่มีหาไหนไม่ได้แล้วครับเฉพาะสาธุสิ่งที่ท่านต้องการที่สุดคือตรงนี้อนุโมทนาสาธุคุณไม่คิดว่าจะได้เมื่อคืนนี้ฝันอย่างนี้ว่าฝันว่ามีพระทองคำอยู่5บาทแล้วผมฝันว่าผมทำพระทองคำอีก100องค์แล้วให้คนไป2คนพอเสร็จแล้วพอออกจากห้องไปกลับมาบ้านมันเอาไปหมดก็ตื่นพอเขาเขาแรกเสียใจตื่นว่าโอ้นี่ฝันนี่ว่าใกล้ด้วยนี่แหละเนี่ยสองอันนี้เลยเนาะครับโอ้โหนี่เป็นนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น heaven stone heaven stone ก็ได้ครับในพลอยนั่นก็ได้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นpurism purism stone that had purism energy had purism in it ถูกครับนั่นคือพอยต์สำคัญที่สุดแล้วไอ้ตัวใหญ่บ้านเราบ้านเราจะเรียกกันว่าเงินยวงขอดูไข่นะบ้านเราจะเรียกว่าเงินยวงเงินยวงใช่ไหมฮะเงินยวงไอ้มันมีสีขาวกับที่ดำเนาะอันนี้เป็นสุดยอดนะครั้งแรกผมถามอาจารย์ว่าเนี่ยอาจารย์อะไรอาจารย์เมื่อเหล็กธรรมดาผมบอกเนี่ยทำเองเหรอเนี่ยมันไม่มีที่ไหนจะทำมาเนี่ยวะครับถ้าเป็นธรรมดาก็ไม่ให้ตะก้อนหาเต็มที่เหมือนกันมันคนจะโอ้ยวันแต่นี่ท่านให้ลูกท่านให้ลูกท่านลูกมาให้หลานมานี่ก็เป็นมหาจันทร์นะครับถือว่าวันนี้ถือว่าเป็นมหาโชคนะของคนที่จะมีอายุยืนนานที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลตัวเองและสัจธรรมคำสั่งสอนพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาพลังจิตพลังความคิดพลังใจที่ท่านอาจารย์ได้มีประสบพบมานั้นนะตลอดเวลาเพื่อที่จะนำไปไม่ดูกันเนาะไม่ครับมันยังมีอีกอันนึงจะพยายามหาให้ครับที่ดูดกันได้จะพยายามให้ผมว่ามันมีอยู่แล้วล่ะอันนี้เนาะก็นี่ก็ไอ้ที่มันดูดกันจะพยายามหาให้อันนี้ก็ดูกันอยู่ตัวต่ออันใช่ไหมอันนี้ของผมคู่เข้าเลยครับโอ้คู่เข้าเลยมาอยู่ในก้อนหินครับอยู่ในพิมพ์เข้าโดยเฉพาะเลยส่วนตัวนี้เข้ามาเดี่ยวอันนี้มันมาอันนี้มันอันนี้มันสำหรับอาจารย์ใหญ่นี่อาจารย์น้อยเอาของน้อยไปก่อนตําบออันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงที่ค่อนข้างจะเพียวที่สุดครับอันนี้มันสำหรับการที่จะเหมือนกับการทำงานอะ
อันนี้ตัวนี้จะเพียวที่สุดแล้วฮะใช่สวยสวยจริงครับครับเป็นคู่เนาะครับก็อยู่กับคู่เลยเขาจัดสรรมาให้เสร็จสรรเรียบร้อยครับก็ไม่ศาสนาไหนก็นับใช้ได้ใช่ไหมใช่ไหมมันตากลเนี่ยอยู่ระเบิดซ่องเรากำลังพูดถึงเขาว่ามนุษย์อย่างเดียวฮะมนุษย์ตอนนี้พูดถึงศาสนาคงไม่ได้แล้วแหละกับอมนุษย์ด้วยครับมีอมนุษย์ไหมอมนุษย์ก็มีเยอะแยะแต่มนุษย์ใช้ในการเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีภาวะพวกนี้เราอาจารย์จะขึ้นมาห้องผมก่อนไหมเดี๋ยวหยุดตามขึ้นไปกับป่าเดี๋ยวหยุดจะเชิญอาจารย์ไกสอนไปพบอาจารย์อภินันท์ทำไมให้ไม่เชิญอาจารย์อภินันท์มาที่ห้องเชิญท่านมานี่ดีกว่าให้เด็กมาหาผู้ใหญ่ดีครับผู้ใหญ่เด็กไงรู้ปะเดี๋ยวพี่รบกวนถ่ายรูปพี่กับอาจารย์ในสถานการณ์ป่าด้วยโอเคอาจารย์อาจารย์ขึ้นมาข้างบนตอนนี้ไม่น่าเกลียดเซ็นแล้วค่ะนี่ค่ะป่าเซ็นแล้วค่ะนี่แหละของวิจัยของท่านหนึ่งสองสามของท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้น้องพี่เป็นนิมิตที่ดีที่สุดกำลังเต้นบุกเต้นบังถอยยังถอยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดนะวันนี้มันก็เป็นครับนะมันขึ้นต้นผมออกไปข้างนอกมาแล้วก็ไปทานแฮมเบอร์เกอร์มากับเด็กแล้วก็มาพอดีมีท่านผู้พักษาลูกศิษย์ทั้งเป็นด็อกเตอร์เนาะอินเตอร์เนชั่นแนลท่านมาเยี่ยมพอพี่สาวท่านมาเป็นอาจารย์อย่างนี้ท่านท่านจากไปเพราะมะเร็งมะลังเนี่ยอาจารย์ครับมันทำไมโรคนี้ทำไมจะกระจัดออกจากโรคได้วะผมว่าผมมาอยู่มันแล้วนะนั่นสิมันน่าสงสารมนุษยชาตินะครับแล้วก็ท่านพาหลานสาวซึ่งเป็นลูกสาวท่านอาจารย์พลบทโทศาสตราจารย์นายนาเนี่ยนะครับเกิดวิชัยนั้นท่านลูกสาวท่านเป็นส.ส.เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่แล้วท่านก็เป็นเด็กดีเรียนสื่อดีลูกสาวคนเดียวครับทำปริญญาเอกอยู่ที่มหิดลครับกับอาอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์มาครับครับแล้วก็เป็นวันนี้ก็เห็นอาจารย์ขยันออกข่าวออกข่าวดีเป็นหน้าที่ฮะแต่เห็นอันนี้เขาเดินอยู่ถนนคนเดียวรุ่นไล่ใครไว้รู้ช่วยกันทำงานระยะนี้แต่รู้สึกว่าน้ำหนักเขาลดลงก็ดีเนี่ยเยอะด้วยฮะก็ดีรักษาหุ่นได้ดีจากการงับอากาศนั่นเองเลยมันทันเป็นสูตรอันนึงนะงับอากาศครับมันที่ไหนเขาจะนานจะเห็นแต่งตัวโก้อย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ที่ไหนเขาจะเป็นตั้งทฤษฎีอากาศครับก็หาที่จะคิดเป็นทฤษฎีนี่ก็เป็นวันพระนะแคมปัสก็เงียบมาหยุดมาครับตั้งแต่ปีใหม่ผมก็เฝ้ากติอยู่นี่แหละของผมได้รอได้กดฮะครับผมได้กดจักรวาลผมได้กดเอกภพมาแล้วแต่ทางเวลาทำงานก็ต้องใช้ทฤษฎีครับทฤษฎีนั่นนี้นั่นแล้วอธิบายความไปตามแนวทางของครับวิชาการพอที่จะเอ่ยถึงได้